มากันแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรม 300,000 ซับนะครับผมสำหรับช่องเด่นฟิงเกอร์นะฮะยังไงก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดติดตามกันนะครับผม yeah. วันนี้ผมจะมาบอกข่าวดีนะฮะว่าเพจเด่นฟิงเกอร์เนี่ยกำลังจะแจกกีตาร์3ตัวด้วยกันนะฮะ wow. ในกิจกรรม 300,000 ซับนะฮะอาจจะเป็นกีตาร์ที่ไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะครับผมเป็นกีตาร์ที่หลุด QC แหละนะฮะอาจจะมีรอยแตกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเล่นได้ดีแน่นอนนะครับผม3ตัวนี้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูว่ามียี่ห้ออะไรกันบ้างนะฮะเป็นกีตาร์จากทางร้าน Music Plan นะฮะเขาจัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุนนะครับผมไปช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางกรวยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยผมก็ไปร่วมกิจกรรมมาได้มาทั้งหมดเนี่ย4ตัวด้วยกันแต่วันนี้เอามาแจก3ตัวนะฮะให้มันเข้ากับชื่อกิจกรรม 300,000 ซับหน่อยนะครับผมแต่ขอบอกวัตถุประสงค์นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับกีตาร์3ตัวเนี้ยผมอยากให้มันไปอยู่กับคนที่ไม่มีกีตาร์ไว้ฝึกฝนจริงๆนะครับผมใครที่มีอยู่แล้วช่วยกันแชร์นะฮะช่วยกันทำให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ของผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูแต่ละตัวนะฮะว่ามีอะไรกันบ้าง2ตัวนี้เป็น All Solid นะฮะยี่ห้อ Cranberry นะครับผมเป็นทรงเรดดอทแบบนี้ DCSM2 นะครับผม2ตัวเนี้ยเหมือนกันเป็นโปร่งธรรมดาเดี๋ยวลองดีดให้ดูนิดนึงโอเคเล่นได้ปกติฮะตัวนี้มีตำหนิตรงไหนนะฮะเพราะว่ามันหลุด QC นะอาจจะมีรอยแตกนิดนึงนะครับผมนี่ข้างหลังเลยนะครับถ้าไม่สังเกตก็ไม่น่าจะเห็นนะฮะเป็นรอยนิดเดียวนะครับข้างหน้าก็ปกติเลยนะครับออโซลิดนะครับตัวนี้โอเคเป็นกีตาร์ใหม่นะแล้วก็ตัวนี้ยี่ห้อเดียวกันนะครับ Cranberry CD SM2 นะครับทรงเรดดอทเหมือนกันเสียงดังกังวานดีนะครับตัวนี้มีตำหนิตรงไหนเนี่ยมีตำหนิตรงไม้หน้านิดนึงตรงนี้อาจจะแตกระหว่างรอยต่อนะครับแต่ไม่มีปัญหาฮะสามารถเล่นได้ใช้ฝึกซ้อมได้นะครับผมออโซลิดเช่นกันตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะเป็นทรงจัมโบ้นะครับเป็นยี่ห้อสคอร์ท็อปโซลิดนะโอเคเสียงดังกังวานดีนะฮะตัวนี้มีตำหนินิดนึงตรงขอบตัวนี้นะฮะบริเวณใต้ฟิงเกอร์บอร์ดนิดเดียวนะครับผมนอกนั้นสมบูรณ์ปกติอ่ะนี่ก็คือกีตาร์3ตัวที่จะแจกในกิจกรรม 300,000 ซับนะครับผมใครที่สนใจร่วมกิจกรรมนะฮะฝากไปกดติดตามเพจ Facebook เด่นฟิงเกอร์ด้วยนะครับผมอีกวันถึง2วันนะฮะแอดมินจะมีการโพสต์กิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับกติกาง่ายๆสำหรับการร่วมกิจกรรมนะฮะจะให้ทุกคนเนี่ยเม้นนะครับใต้โพสต์ของกิจกรรมในเพจเด่นฟิงเกอร์นะครับผมว่าทำไมถึงอยากเล่นกีตาร์นะครับผมสั้นๆไม่ต้องยาวมากนะฮะเดี๋ยวทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็อาจจะมีการเข้าไปส่องเฟซนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจนะครับผมถ้าสรุปเสร็จแล้วหลังจากนั้นจะมาประกาศชื่อ3รายชื่อผู้โชคดีนะครับทางเราจะจัดส่งกีตาร์นะครับผมให้ถึงบ้านแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็บอกอย่างนึงก็คือไม่สามารถเลือกได้นะฮะว่าใครจะได้ตัวไหนไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นการสุ่มแล้วกันในรูปแบบของเราแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรม 300,000 ซับในช่องเด่นฟิงเกอร์นะครับกิจกรรมแบ่งปันเพื่อเพื่อนนะครับผมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับ